รมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะเชิญชวนทุกท่านมาสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มนะคะที่เสถียรธรรมสถานจะมีการสวดมนต์ข้ามปีต่อหน้าพระพักพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเพื่อเราอยู่กับโลกในปัจจุบันถึงแม้ว่าโลกจะอยู่ยากอย่างไรแต่เราจะอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกและพ้นโลกได้ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับเราเสมอค่ะการฝึกทำของยากและแก้ปัญหาในทุกปัญหาอย่างมีปัญญานั้นจะทำให้เราจัดการชีวิตของเราในปีใหม่นี้อย่างคนที่รู้ว่าทุกเป็นปรากฏการณ์ที่มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นมาร่วมกันสาธยายมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มในคืนวันที่31ธันวาคมและเราจะก้าวไปด้วยกันอย่างชีวิตผ่องใสที่เราก็ตั้งใจของเราอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกจึงพ้นโลกนะคะอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกคืออยู่กับโลกอย่างทุกข์แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระรู้ตื่นและเบิกบานพบกันวันที่31ธันวาคมนี้ที่เสถียรธรรมสถานเป็นการสาธยายมนต์ต่อหน้าพระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์พระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ค่ะเมื่อเรากราบพระอริยธารามหาโพธิสัตว์หนึ่งครั้งเราได้กราบพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะคะธรรมสวัสดีค่ะ